านน้ำมันร้อนแล้วนะคะเราก็จะนำกล้วยมาชุบในส่วนผสมที่เราผสมไว้นะคะแล้วก็ทอดค่ะช่วงที่ลงไปนี่เราก็ช่วยเขี่ยนิดหนึ่งนะคะพอสักพักหนึ่งนะคะเราก็จะเขี่ยกล้วยนี้นะคะก็จะไม่ชุบแป้งหนามากแป้งคือถ้าใสเกินไปก็ไม่ดีนะคะมันจะไม่ติดค่ะหรือว่าถ้าแป้งข้นเกินนะคะก็ติดมากเกินก็จะไม่อร่อยนะคะเราตั้งน้ำมันให้ร้อนนะคะเสร็จแล้วเราก็จะต้องหลีไฟนิดนึงแล้วค่อยเอากล้วยทอดเอากล้วยลงไปทอดนะคะเพราะถ้าน้ำมันร้อนจัดตลอดเลยนะคะไฟไม่หลีเนี่ยใส่ลงไปปุ๊บนะคะดำใช่ไหมกล้วยจะสีจะเข้มเพราะว่าในส่วนผสมเนี่ยจะมีน้ำตาลนะคะน้ำตาลก็จะมีความหวานและทำให้ไหม้ง่ายนะคะแล้วเวลาที่ทอดแล้วสีเข้มมากเกินไปกล้วยยังไม่สุกนะคะก็จะทำให้ฝาดนะคะเวลาที่ทานก็จะไม่อร่อยต้องทอดให้กล้วยสุกนะคะโดยเฉพาะถ้าเราเลือกกล้วยที่หามนะคะเราก็อย่าใช้ไฟแรงมากเพราะกล้วยหามนี่มันจะยิ่งฝาดจะยิ่งฝาดมากกว่ากล้วยที่สุกนะคะแต่ว่าถ้ากล้วยสุกเกินหรือว่ากล้วยงอมอะไรเงี้ยเวลาทอดนะคะก็จะอมน้ำมันนะคะก็แล้วแต่บางคนชอบบางคนที่ชอบหวานๆนะคะก็จะชอบกล้วยงอมหน่อยนึงนะคะถ้าทำขายก็ต้องมีให้เลือกเลยใช่ไหมคะสำหรับว่าใครจะชอบลูกค้าชอบแบบไหนใช่ไหมคะเอาใจลูกค้าทุกแบบทั้งกล้วยงอมกล้วยหามพอดีนะคะกล้วยแข็งกล้วยนิ่มอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็เลือกได้นอกจากกล้วยนี่เราก็เพิ่มได้นะคะอาจจะเป็นเผือกมันค่ะใช้เผือกใช้มันนะคะหั่นแล้วก็มาทอดได้นะคะชุบแป้งตัวเดียวกันนี้แหละค่ะทอดก็เดี๋ยวนี้ก็จะมีทอดหลายอย่างขึ้นนะคะนอกจากกล้วยมีเผือกมีมันก็ยังจะมีพวกฟักทองสับปะรดนะคะที่เห็นหลายๆอย่างแล้วค่ะต้องหาของแปลกๆใช่ไหมคะค่ะบางคนก็อาจจะเติมผงโกโก้ลงไปในแป้งนิดนึงนะคะก็เรียกเป็นกล้วยทอดรสโกโก้อะไรอย่างเงี้ยนะคะก็มีก็แล้วแต่แต่นี้เป็นรสแบบดั้งเดิมนะคะก็คือกล้วยทอดแบบดั้งเดิมนะคะแล้วก็ต้องเลือกกล้วยนิดนึงเวลาที่เราจะใช้นะคะค่ะเพราะว่าถ้าเราเลือกกล้วยไม่ดีนะคะกล้วยที่มันไม่แก่นะคะมันก็จะกินมาบางทีบางร้านกินออกมากล้วยออกจะเปรี้ยวๆใช่ไหมคะก็จะไม่อร่อยนะคะก็เดี๋ยวนี้ที่เวลาขายตามตลาดบางทีก็จะไม่ได้แบบเหมือนเราเก็บจากต้นเองมันจะหวานใช่ไหมคะค่ะถ้าตามตลาดบางทีก็บอกว่าจะบ่มใช่ไหมคะใช้บ่มแก๊สหรือบ่มกล้วยที่เขาออกมาทอดใช่ไหมคะเขาจะบ่มแก๊สก็ทำให้ทานแล้วออกเปรี้ยวๆนิดนึงแล้วเปลือกยังเขียวอยู่เลยแต่ว่านิ่มนะคะนิ่มแล้วค่ะนะคะก็เป็นธรรมดาค่ะเพราะว่าก็จะต้องเร่งเอามาขายนะคะจะไม่ได้รอให้สุกเป็นธรรมชาติอะไรอย่างนี้นะคะกล้วยทอดที่ทำขายก็คงไม่ยากเกินไปนะคะท่านผู้ชมลองไปทำดูก็ได้ค่ะในส่วนผสมที่เรานำมาเสนอนี้นะคะก็เป็นส่วนผสมที่ไม่ได้มากนักนะคะกล้วยหวีนึงก็จะมีประมาณสัก12ลูก13 14ลูกอะไรอย่างนี้นะคะเราก็ใช้ส่วนนี้ค่ะทำได้นะคะถ้ากล้วยใบไม่ใบใหญ่หน่อยมันก็อาจจะประมาณสัก10ใบนะคะหรือว่าหวีหนึ่งนี่แหละค่ะประมาณนั้นนะคะก็พอดีก็ลองดูค่ะลองประมาณหวีหนึ่งพอดีค่ะลองไปฝึกทำดูนะคะการทอดก็ไม่ยากค่ะอย่างที่บอกคุณนงรักไว้เมื่อกี้ว่าจะต้องตั้งน้ำมันให้ร้อนนะคะช่วงแรกเมื่อกี้เราตั้งน้ำมันเตรียมไว้แล้วนะคะพอน้ำมันร้อนดีนะคะเราก็หลีไฟนิดนึงนะคะแล้วก็ชุบกล้วยแล้วก็นำมาทอดนะคะก็จะได้พอดีเลยหรือว่าตอนที่ท่านผู้ชมไม่แน่ใจจะใส่กล้วยได้ยังอาจจะลองแป้งลองแป้งนะคะเอาแป้งหยิบใส่ไปสักนิดนึงค่ะพอถ้าใส่ลงไปในน้ำมันแล้วแป้งเขาลอยตัวขึ้นมาใช่ไหมคะเดือดแล้วก็เป็นลอยตัวขึ้นมาเนี่ยก็แสดงว่าน้ำมันเนี่ยร้อนแล้วใช้ได้นะคะเราก็จะทอดลักษณะนี้ค่ะแต่หลังจากที่เราใส่กล้วยไปแล้วนี่นะคะเราก็จะไม่ได้ใช้ไฟแรงมากนะคะจะใช้ไฟกลางๆค่อนข้างจะอ่อนนิดนึงนะคะเพื่อที่จะให้กล้วยสุกนะคะแล้วก็สีสวยนะคะถ้าใช้ไฟแรงมากนะคะ
ข้างในกล้วยเนี่ยยังไม่สุกดีเลยแต่ว่าข้างนอกสีเริ่มเข้มแล้วนะคะหรือว่าเริ่มดําแล้วนะคะเวลาที่รับประทานกล้วยก็จะไม่อร่อยนะคะเนื้อกล้วยก็จะไม่หวานแล้วก็จะมีรสฝาดของกล้วยที่เราทอดแล้วไม่สุกนะคะอันนี้ค่ะเราทอดแล้วก็คอยกลับเกือบได้แล้วนะคะอีกสักนิดนึงค่ะพอช่วงที่ใกล้จะได้นะคะเราจะเร่งไฟนิดหนึ่งก็ได้เพื่อที่จะได้ให้ไม่ให้อมน้ำมันนะคะถ้าเราใช้ไฟอ่อนตลอดอาจจะนานเกินไปก็จะทำให้กล้วยเนี่ยอมน้ำมันได้เห็นไหมคะกล้วยทอดนะคะในสูตรนี้ทำไม่ได้ยากเลยนะคะแล้วก็มีคนชิมหลายคนนะคะก็บอกว่าแป้งอร่อยดีใช้ได้นะคะคนกินฝานี่อ้วนกันไปหมดแล้วว่าทำหลายรอบเหลือเกินนะคะรู้สึกจะหมดกล้วยไปเครือนึงได้ค่ะเริ่มสีสวยแล้วนะคะค่ะเดี๋ยวเราก็ช้อนขึ้นนะคะลืมนะคะว่ากล้วยลูกนี้นะคะถ้าลูกใหญ่นี่อาจจะผ่าได้ถึง5ชิ้นแต่ว่าถ้าบางเกินไปเวลาที่มาทอดแล้วนะคะก็ไม่อร่อยค่ะเนื้อกล้วยก็จะแห้งๆเกินไปนิดนึงนะคะก่อนจะลงใหม่ก็ประมาณสัก4ชิ้นก็ใช้ได้เอากากขึ้นนิดนึงนะคะอย่างบางคนเนี่ยไม่ชอบตรงด้านข้างของกล้วยใช่ไหมคะมันจะโค้งๆก็จะชุบแป้งไม่ค่อยติดแล้วเวลาที่ทานเนี่ยบางคนเขาจะแบบเหมือนจะแข็งก็จะชอบส่วนที่เป็นกลางๆนะคะบางทีเราก็ตัดทิ้งไปก็ได้ตัดออกนิดนึงนะคะไม่ให้เป็นโค้งนะคะก็จะชุบแป้งติดค่ะเราช้อนกากออกนิดนึงนะคะแล้วก็ชุบต่อแล้วก็ทอดค่ะลักษณะของแป้งนะคะจะไม่ข้นไม่เหลวนะคะไม่ข้นมากเกินแล้วก็ไม่เหลวเวลาที่เราจะชุบทอดนะคะเราต้องให้แป้งติดให้ทั่วนะคะแล้วก็ใส เป็นมันหรือเผือกก็อร่อยดีนะคะเพราะมีรสชาติของถ้าเป็นเผือกก็จะหอมแต่ว่าตอนนี้ก็จะราคาสูงนิดนึงนะคะเผือกหรือจะใช้เป็นมันเทศก็ได้เคยทานฟักทองก็อร่อยดีนะคะฟักทองก็อร่อยอย่างที่คุณน้องรักบอกเป็นสับปะรดนี่ก็จะมีเฉพาะที่หัวหินหัวหินนะคะเพราะว่าเป็นที่อื่นก็ยังไม่ค่อยเห็นนะคะแต่ตัวกูเองกูก็ไม่ชอบกินนะคะที่เป็นสับปะรดนะมองรู้สึกว่าเนื้อมันจะฉ่ำมันจะอมน้ำมันนะคะแป้งก็เลยจะไม่กรอบนะคะค่ะแต่บางคนก็จะชอบก็มันก็จะเปรี้ยวๆดีนะคะก็แล้วแต่ว่าเขาชอบแบบไหนทำไม่ยากเลยนะคะกล้วยเดี๋ยวเรามีหลังจากที่เราทอดเสร็จนะคะเดี๋ยวเราหาให้ท่านผู้ชมดูกล้วยที่เราเลือกวิธีเลือกกล้วยก็ได้นะคะว่าจะเลือกลักษณะไหนค่ะเวลาทอดก็ต้องปรับไฟนิดนึงนะคะดูไฟให้ของทอดนะคะก็จะมีเรื่องเกี่ยวกับการใช้ไฟนี่นะคะที่จะทําให้ของเนี่ยดีหรือว่าไม่ดีนะคะเพราะบางครั้งเนี่ยถ้าเราทอดใช้ไฟที่ไม่ถูกกับลักษณะของอาหารนี่นะคะก็จะทําให้ขนมเนี่ยอาจจะมีลักษณะที่ไม่ดีเท่าที่ควรอาจจะใช้ไฟอ่อนเกินไปนะคะก็จะทําให้อมน้ํามันใช่ไหมคะหรือว่าถ้าใช้ไฟแรงมากสีก็จะเข้มแล้วก็ยังไม่ทันจะข้างในยังไม่ค่อยเนื้ออาหารหรือเนื้อขนมอะไรเนี่ยยังไม่สุกนะคะบางครั้งเราก็ต้องคอยเร่งบ้างนะคะเบาบ้างนะคะต้องคอยสังเกตนิดนึงเวลาที่เราทอดนะคะ
เราอาจจะสังเกตจากการเดือดของน้ำมันก็ได้ใช่ไหมคะถ้าน้ำมันถ้าไฟอ่อนเกินเนี่ยน้ำมันก็จะไม่ค่อยเดือดค่ะจะนิ่งถ้าใส่งาดำสักนิดหนึ่งนะคะก็จะมีสีสวยค่ะหรือว่าเราจะใส่แต่งาขาวอย่างเดียวก็ได้ถ้าใส่งาดำก็เพิ่มหรืออย่างบางคนนี่ก็จะมีถั่วลิสงใช่ไหมคะใส่ลงไปด้วยทอดนะคะแถมให้ลูกค้าเป็นถั่วทอดด้วยนะคะอร่อยดีค่ะค่ะเป็นจุดขายอย่างหนึ่งนะคะบางทีแถมถั่วให้ลูกค้านิดหน่อยนะคะลูกค้าก็อยากจะมาซื้อเด็กๆบางทีไม่ได้อยากทานกล้วยนะคะอยากทานถั่วทอดใช่ไหมคะค่ะหรือบางคนนะคะก็ไม่ชอบทานกล้วยแต่ชอบแป้งที่เป็นทอดนะคะที่กรอบๆที่ติดเป็นเศษนะคะขอกากใช่ไหมคะเรียกกากที่ว่าขอกากหน่อยค่ะกากแป้งหน่อยนึงนะคะชอบทานกันซื้อกล้วยคนอื่นทานตัวเองทานกากแป้งนะคะกรอบอร่อยแต่กล้วยน้ำว้านะคะนอกจากที่จะมาทอดแล้วนะคะเอามาทานก็จะมีประโยชน์กับร่างกายนะคะอย่างถ้าเป็นกล้วยดิบเนี่ยคนที่เป็นโรคกระเพาะใช่ไหมคะก็จะทานกล้วยที่หำหามหน่อยนึงนะคะเพราะว่าในกล้วยหามเนี่ยจะมีสารแทนนินนะคะก็จะไปช่วยลดกรดในกระเพาะแล้วก็รักษากระเพาะนะคะทำให้เราท้องอืดเราก็ไม่เป็นแบบคนที่ท้องเสียก็จะทานกล้วยหำหามหรือดิบๆไว้นะคะจะได้ท้องจะได้ไม่เสียไม่ร่วงนะคะส่วนที่ใครท้องผูกนะคะก็ต้องทานกล้วยที่สุกนิดนึงนะคะเห็นไหมคะใช้ได้รักษาโรคทั้งท้องร่วงท้องผูกเลยนะคะก็ใช้ตามลักษณะความสุกของกล้วยท้องผูกก็ทานกล้วยที่สุกงอมหน่อยนึงนะคะเพราะว่ากล้วยสุกงอมก็จะมีเปกตินนะคะที่กล้วยที่เป็นที่อยู่ในกล้วยนะคะก็คือส่วนที่มันเป็นเมือกๆลื่นๆนะคะเวลาที่เรากัดกล้วยนี่เราจะทราบอันนั้นคือสารเปกตินนะคะที่อยู่ในกล้วยก็จะช่วยให้เราท้องไม่ผูกนะคะตัวเปกตินนี้นะคะช่วยให้ลำไส้ทำงานได้ดีขึ้นแต่ถ้าใครท้องเสียอย่างที่คุณนงรักบอกนะคะก็ทานกล้วยที่หามหรือว่าดิบสักนิดหนึ่งนะคะวันนี้ก็ไม่ยากนะคะเรื่องกล้วยๆนะคะเรื่องกล้วยแต่กว่าจะทำได้นะคะที่จะหาสัดส่วนนี่ก็ต้องบอกว่าหมดกล้วยไปประมาณเครือนึงได้นะคะต้องให้คนชิมหลายๆคนว่าลักษณะยังไงถึงถูกใจในสูตรนี้ค่ะก็คนจะถูกใจเกือบทุกคนนะคะที่ไม่ถูกใจคนที่ไม่ได้ชิม นอกนั้นใครที่ชิมก็ใช้ได้สูตรนี้นะคะหลังจากที่ทำสูตรที่ใช้ไม่ได้มาหลายสูตรก็ต้องอ้วนตามๆกันเวลาแบบใช้ไม่ได้นี่นะคะ ต้องขอร้องให้ชิมมาชิมหน่อยค่ะ อันนี้ก็เกือบได้แล้วค่ะเลี้ยงไปนิดหนึ่งนะคะค่ะเวลาที่ทอดกล้วยสุกดีแล้วนะคะแป้งเริ่มเหลืองแล้วนะคะเราก็เร่งไฟนิดหนึ่งนะคะจะได้ไม่อมน้ำมันนะคะน้ำมันจะได้ออกจากอาหารนะคะชิ้นอาหารนะคะเราเคยลองทั้งใส่แป้งข้าวเจ้าล้วนๆอย่างเดียวเลยนะคะก็กล้วยออกมาก็จะแข็งๆก็ได้นะคะลองหลายสูตรบางคนบอกให้ใส่แป้งข้าวเหนียวไปหน่อยนึงนะคะจะได้แป้งจะได้เกาะติดกล้วยนะคะก็เคยลองเหมือนกันนะคะแต่นี้ก็ได้สูตรมาจากลูกศิษย์นะคะที่เขาทอดขายอยู่แล้วเราก็มาดัดแปลงเพิ่มนิดนึงนะคะโดยเพิ่มผงฟูลงไปกับแป้งมันลงไปเพราะว่าแป้งสาลีค่ะเพราะว่าที่เขาให้มาเขาจะใส่เฉพาะแป้งข้าวเจ้ากับแป้งมันสองอย่างนะคะพอมาใส่แป้งสาลีไปนิดนึงนะคะความกรอบก็จะกรอบแล้วก็จะนุ่มแล้วก็ไม่ค่อยอมน้ำมันคือแรกๆจะออกเหนียวนิดๆ นะคะถ้าใช้แป้งมันกับแป้งข้าวเจ้าที่ลองทำดูนะคะมันจะออกอมน้ำมันด้วยนะคะอมน้ำมันมากกว่าในกระทะที่สองแล้วนะคะนี่ค่ะเวลาที่เราชุบกล้วยนะคะเราก็จะให้ส่วนของแป้งนะคะกับมะพร้าวเนี่ยติดกล้วยนี่ตอนนี้เริ่มมีแต่มะพร้าวนะคะติดให้ทั่วชิ้นเพื่อที่จะทอดออกมานี่นะคะมันจะได้สวยนะคะเราก็ต้องให้ติดทั่วชิ้นนิดนึงอ
ช่วงที่ระหว่างเราทดลองทํากันนี้นะคะพวกลูกศิษย์ในแผนกก็จะน่ารักมากเลยค่ะพยายามหาสูตรมาให้มาช่วยชิมช่วยแนะนํานะคะก็มีพี่ที่แผนกเหมือนกันนะคะที่มาเรียนก็จะแนะนําว่าให้ใส่ข้าวสารดิบนะคะข้าวสารตําข้าวสารแช่น้ําก็ตําใส่ลงไปด้วยยังไม่ได้ทดลองเลยนะคะในส่วนนั้นพอดีส่วนนี้คนบอกว่าอร่อยแล้วชายไม่ต้องรอข้าวสารว่าถ้ามีเวลานะคะเดี๋ยวจะได้ไปหาทดลองใหม่ค่ะเดี๋ยวนะคะเดี๋ยวจะหั่นกล้วยอีกชุดหนึ่งคุณนงรักกับกล้วยหรือยังกระทะนี้ใส่กล้วยน้อยไปนิดนึงคะ เหลืองเร็วค่ะ เหลืองเร็วเพราะว่ากำลังมาหั่นกล้วยอีกหน่อยนึงค่ะมะพร้าวนี่นะคะไม่ใส่ก็ไม่ได้เลยนะคะมันจะไม่อร่อยก็จะล้นๆด้วยนะคะจะกิ้งเกลี้ยงไม่สวยนะคะต้องมีมะพร้าวเนี่ยด้วยค่ะมะพร้าวนี่จะทําให้แป้งเนี่ยไม่ข้นเกินไปนะคะแล้วก็จะทําให้เกาะกล้วยด้วยนะคะแป้งกับกล้วยนี่เกาะกันดีขึ้นถ้าเฉพาะไม่มีมะพร้าวแล้วใช้แป้งอย่างเดียวนะคะมันจะใสเกินค่ะแล้วก็เกาะไม่ทั่วถ้าเราผสมแป้งข้นนะคะก็เกาะหนาเกินไปก็ทานไม่อร่อยเหมือนกันนะคะท่านผู้ชมลองทำดูนะคะอาจจะนอกจากจะใช้กล้วยแล้วนะคะก็ใช้ฟักทองเผือกหรือว่ามันเทศก็ได้นะคะยังไม่เคยลองทอดมันฝรั่งเลยนะคะเผื่อจะอร่อยโอ้ยมันฝรั่งสู้มันไทยนี่มันเทศนี่แต่ไม่ใช่ของไทยเหมือนกันก็อร่อยนะคะเพราะว่ามันฝรั่งนี่จะไม่หวานใช่ไหมคะเนื้อก็จะจืดๆเหนียวๆนะไม่เหมือนมันเทศนะคะมันเทศจะเนื้อหวานแล้วก็จะปุ้ยหรือจะเป็นเวลาทอดสุกออกมาแล้วมันจะเนื้อก็จะไม่เหนียวเนื้อก็จะเป็นผงหรือเป็นสุยๆมากกว่าค่ะมันเทศก็จะหวานหรือเป็นเผือกนะคะแต่ว่าก็ต้องหั่นให้ขนาดดีเพราะว่าบางทีถ้าเราหั่นบางเกินนะคะทอดแล้วก็จะแข็งค่ะแต่ส่วนมากเวลาที่ทอดมันนี่ก็จะทอดแบบชิ้นหนาๆส่วนมากจะหั่นเป็นแบบเหลี่ยมๆเลยนะคะหั่นเป็นแท่งๆเลยค่ะแท่งนะคะประมาณสักเซนน่าจะได้เนาะค่ะนะคะในส่วนผสมแค่นี้นะคะก็กล้วยหวีหนึ่งนี่ก็เยอะนะคะถ้าหวีหนึ่งประมาณ12ลูกนะคะก็เคยเจอหวีใหญ่บางทีก็ลูกละ4ชิ้นก็ได้เยอะได้เหมือนกันนะคะตอนแรกที่ทำนะคะโอ้โหทำเป็นส่วนผสมทำแบบเยอะมากนะคะโอ้โหทอดไม่จักหมดทอดทีนะคะใช้กล้วยหลายหวีเลยเนี่ยค่ะก็ลองทดลองทอนส่วนให้เหลือน้อยๆนะคะท่านผู้ชมจะได้ไปลองทำได้นะคะว่าสูตรนี้ถูกใจหรือเปล่านะคะถ้าถูกใจก็เพิ่มส่วนได้นะคะมีกระทะสุดท้ายแล้วนะคะกระทะสุดท้ายแล้วมะพร้าวเยอะนะคะเพราะว่าแป้งพอทิ้งเอาไว้นะคะเริ่มข้นยังไงกระทะสุดท้ายอีกสักกระทะหนึ่งก็พอได้นะเนี่ยยังมีแป้งอยู่อีกสักหน่อยค่ะ
เอากล้วยที่ว่าจะมาเป็นตัวอย่างให้ท่านผู้ชมดูเนี่ยเอามาหั่นหมดแล้วจะให้เปรียบเทียบกล้วยกลมกับกล้วยไม่กลมแต่ไม่เป็นไรทอดไปเลยก็ได้นะคะเดี๋ยวมีเวลาเราจะได้ทวนส่วนผสมอีกครั้งหนึ่งค่ะว่ากล้วยที่เราทำนี่นะคะวันนี้นะคะเราใช้ส่วนผสมอะไรบ้างนะคะเผื่อท่านผู้ชมที่ชมที่หลังนะคะจะได้ทราบเพราะว่ากล้วยทอดนี่นะคะหรือกล้วยแขกของเราเนี่ยทำง่ายๆแล้วก็ส่วนผสมเนี่ยไม่มากไม่ยุ่งยากอะไรนะคะถ้าทำได้ดีนี่อาจจะทำเป็นอาชีพก็ได้ใช่ไหมคะค่ะลองทดลองทอดดูก่อนมาจับหลักได้ทีนี้ก็ทำทีเยอะได้รสชาติหรือว่าความชอบนะคะอาจจะไปปรุงไปเพิ่มให้เป็นเอกลักษณ์ของร้านเราก็ได้ใช่ไหม